5สิงหาคมพุทธศักราช2430วันที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของกองทัพบกไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แห่งบรมราชจักรีวงศ์ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งคาเดตสคูลซึ่งต่อมาคือโรงเรียนทหารสรานรมด้วยมีพระราชประสงค์จะใช้เป็นที่ฝึกศึกษาและผลิตนายทหารที่มีคุณภาพไว้ปกป้องแผ่นดินไทยและด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนากิจการทหารให้เจริญรุ่งหน้าเทียบเทียมอารยะประเทศหลังจากที่โรงเรียนทหารสรานรมดำเนินกิจการได้ระยะหนึ่งก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงเรียนในร้อยชั้นมัธยมขึ้นณบริเวณถนนราชดำเนินนอกและได้พระราชทานพระราชดำรัสตอบคำถวายชัยมงคลของเหล่านักเรียนในร้อยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนนี้ในวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2452ความตอนหนึ่งว่าการทหารนั้นที่จะสำเร็จไปได้ก็โดยที่มีผู้บังคับบัญชาควบคุมให้พอแก่การถึงแม้ว่าเราจะมีพลทหารมากมายเท่าใดก็ดีแต่ไม่มีผู้ที่จะควบคุมทหารเหล่านั้นเข้าสนามรบทหารเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะได้ชัยชนะแก่ข้าศึกได้เลยย่อมต้องอาศัยนายทหารที่มีความรู้และมีสติปัญญาสามารถที่จะนำไปสู่ชัยชนะได้และควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปกติก็นายทหารนั้นจะได้มาจากที่ไหนเล่าก็ต้องได้จากโรงเรียนในร้อยคือจากพวกเจ้านี้เองเพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงตั้งอุตสาหะพยายามในการเล่าเรียนวิชาของตนให้ดีเถิดเตรียมการที่จะทำหน้าที่ซึ่งสำคัญที่สุดซึ่งทำพูดในทางทำการให้แก่เจ้าแผ่นดินก็เป็นการฉลองพระเดชพระคุณดีที่สุดยิ่งกว่าอย่างอื่นคือหน้าที่ป้องกันความอิสรภาพของบ้านเมืองนอนของเราต่อมาเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2491พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานนามโรงเรียนนี้ใหม่ว่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและได้พระราชทานอาบหรือตราแผ่นดินให้เป็นตราประจำโรงเรียนและเป็นเครื่องหมายเหล่าสังกัดของโรงเรียนนายร้อยอีกด้วยท่ามกลางสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้กองทัพบกจำเป็นต้องขยายขีดความสามารถในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรเพื่อให้ได้นายทหารที่มีคุณภาพสูงสุดถึงพร้อมด้วยความสามารถในการรบมีความรู้ความชำนาญในวิทยาการแขนงต่างๆจากความจำเป็นดังกล่าวนี้กองทัพบกจึงได้กำหนดนโยบายที่จะย้ายที่ตั้งโรงเรียนนายร้อยไปยังสถานที่แห่งใหม่ซึ่งมีเนื้อที่กว้างขวางเพียงพอสำหรับขยายกิจการด้านการฝึกศึกษาและการปกครองบังคับบัญชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดสร้างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแห่งใหม่โดยใช้พื้นที่ของกองทัพบกประมาณ 20,000 ไร่บริเวณเขาชะโง่จังหวัดนครนายกโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแห่งใหม่จึงได้ย้ายมาอยู่ณที่นี้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากำหนดให้วันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2529เป็นวันเคลื่อนย้ายนักเรียนนายร้อยจากถนนราชดำเนินนอกเข้าสู่ที่ตั้งแห่งใหม่ในจังหวัดนครนายก
และในวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2529เป็นวันที่ได้รับการจารึกไว้ในหัวใจของนักเรียนนายร้อยทุกคนทุกรุ่นตลอดจนคณาจารย์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยในวันนั้นพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะดำรงพระยศพันเอกหญิงได้ทรงพระดำเนินนำนักเรียนในร้อยคณาจารย์นายทหารชั้นผู้ใหญ่ข้าราชการและครอบครัวเข้าสู่ที่ตั้งใหม่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเขาชะโง่ทั้งยังได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีสวนสนามด้วยพระราโชวาทที่พระราชทานในวันนั้นยังความปลื้มปิติแก่ทุกคนอย่างไม่มีวันลืมเลือนข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจที่ได้มาร่วมเดินเข้าสู่ที่ตั้งแห่งใหม่ในวันนี้นักเรียนในร้อยเป็นศิษย์ของข้าพเจ้ามีความเข้มแข็งอดทนมีระเบียบวินัยได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีจนการเดินทางบรรลุผลที่วางไว้พวกเราชนรุ่นแรกที่เข้ามาณที่แห่งนี้จะต้องอุทิศความสุขสบายไประยะหนึ่งต่อมาในวันที่5สิงหาคมปีเดียวกันซึ่งตรงกับวันครบรอบ99ปีของการพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประทำพิธีเปิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแห่งใหม่นี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นับเป็นเวลากว่าศตวรรษที่สถาบันแห่งนี้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าก่อกำเนิดขึ้นมาและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านโครงสร้างการบริหารงานและการศึกษาเพื่อรองรับกับสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปโดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบนักพัฒนาและสุภาพบุรุษภารกิจและการจัดส่วนราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของกองทัพบกมีภารกิจในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้กองทัพบกและประเทศชาติเพื่อให้เป็นผู้นำที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมสำนึกในหน้าที่มีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจอดทนต่อความยากลำบากได้ทุกสถานการณ์ดังนั้นเพื่อให้บรรลุภารกิจดังกล่าวจึงจัดส่วนราชการเป็น6ส่วนคือกองบัญชาการส่วนการศึกษาส่วนวิชาทหารกรมนักเรียนในร้อยรักษาพระองค์ส่วนบริการและโรงพยาบาลนอกจากนี้โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ายังมีหน่วยงานกิจการพิเศษเช่นโรงเรียนอนุบาลคุณากรโรงสีข้าวพระราชทานสถานีวิทยุเรือนรับรองสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานการท่องเที่ยวโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่